วัสดีครับมาพบกับหวยสถิตินะครับคลิปนี้นะครับสูตร5นะครับเป็นสูตรที่คำนวณตัวเลขทั้งหมด5ตัวนะครับก็ล่าสุดนะครับก็เข้า05ด้วยนะครับงวดนี้วันที่1สิงหาคม2565เดี๋ยวเราไปตามสูตรนี้กันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิตินะครับจากสูตรนี้นะครับวันแรกวันที่1กุมภาพันธ์นะครับสูตรนี้ก็เข้านะครับ908กับ30นะครับผมซึ่งได้ทั้ง2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสูตร5จะเป็นสูตร2ตัวนะครับใช้ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับถัดมานะครับวันที่17กุมภาพันธ์นะครับก็เข้าทั้ง2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างอีกแล้วนะครับคำนวณออกมาได้3 5 7 9แล้วก็1นะครับก็มี97บนนะครับแล้วก็57ล่างนะครับก็เข้า2ตัวบน2ตัวล่างตามสูตรนะครับสูตร2ตัวบน2ตัวล่างนะใช้ได้หมดนะครับถัดมานะครับวันที่1มีนาคมนะครับงวดนี้เข้า2ตัวบนนะครับ05นะครับผมก็คำนวณออกมาได้80354นะครับสำหรับตัวเลข5ตัวนะครับ0นั้นมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมก็น่าเสียดายนะมี8ใกล้เคียง7สุดนะครับไม่งั้นจะเข้า2ตัวบน2ตัวล่างนะครับถัดมาวันที่16มีนาคมนะครับงวดนี้คำนวณได้13026นะครับเลข5ตัวหวยที่ออกนะครับ16มีนา86703นะครับก็เข้า2ตัวล่างนะครับแล้วก็มีเลข6ในเลขบนด้วยนะครับผมถัดมางวดวันที่1เมษานะครับงวดนี้หลุดนะครับก็คำนวณได้4 6 5 7แล้วก็7นะครับตัวเลขมันชนกันนะครับก็เหลือตัวเลข4ตัวนะครับจะเป็น4 6 5 7นะครับ4 6 5 7หวยที่ออกดันมาออกเป็นแบบตัวเลขซ้ำนะครับก็คือ61810นะครับก็เลยทำให้หลุดนะครับถัดมานะครับวันที่16เมษายนวันนี้คำนวณได้9168แล้วก็8นะครับจนชน8อีกแล้วนะครับแต่ว่ามี19นะครับ2ตัวบนนะครับเข้า2ตัวบนชนกันเหลือ4ตัวนะครับก็เข้าก็ลดต้นทุนไปได้เยอะนะเหลือ4ตัวนะครับถัดมานะครับเมื่อวันที่2พฤษภาคมนะครับวันนี้หลุดนะครับหลุดนะครับมีเพียงแค่เลข4บนแล้วก็เลข0ล่างนะครับไม่เข้า2ตัวนะครับนิดเดียวนะครับก็คำนวณได้80046แล้วก็8นะครับชน8อีกแล้วนะครับตัวเลขเหลือ4ตัวอีกแล้วนะครับงวดนี้นะครับวันที่2พฤษภาคมนะครับถัดมานะครับงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับงวดนี้เห็นสีแดงคู่กันนะครับ06นะครับก็เข้า2ตัวล่างนะครับแล้วก็จากตัวเลขที่คำนวณมีตัวเลขชนอีกแล้วนะครับเป็นเลข6นะครับแล้วก็เลข4นะครับก็ชน6ชน4 4 6 0ออก06นะตัวเลขเพียงแค่3ตัวสุดยอดมากงวดถัดมานะวันที่1มิถุนายนนะครับงวดนี้เข้า96นะครับ92ตัวบนนะครับคำนวณออกมาได้68579นะครับงวดนี้เป็นงวดที่คำนวณออกมาแล้วได้ตัวเลข5ตัวนะครับสมกับชื่อสูตรนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับมี96นะครับ2ตัวบนนะครับก็เข้านะครับ
ถัดมานะครับวันที่16มิถุนายนนะครับวันนี้เข้า07บนนะครับแล้วก็มีเลข2ล่างด้วยนะครับคำนวณออกมาได้2 4 0 2แล้วก็7นะครับชนกันที่2อีกแล้วนะครับชนกันเหลือ4ตัวอีกแล้วนะครับก็จะเป็น2 4 0 7นะครับเข้า07ไปนะครับวันนี้ถัดมานะครับวันที่1กรกฎาคมนะครับวันนี้มี41บนนะครับแล้วก็มี61ล่างที่เป็นชุด2ตัวนะครับ4เนี่ยไปหลักร้อยนะ1มาหลัก10บนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าเข้า61ล่างนะครับวันนี้นะครับคำนวณออกมาได้46911นะครับก็เป็นตัวเลข4ตัวอีกแล้วนะครับชนกันที่เลข1ถัดมางวดล่าสุดนะครับวันที่16กรกฎาคมมี05นะครับคำนวณออกมาได้02578นะครับก็ครบ5ตัวตามสูตรนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับงวดล่าสุดเข้า05นะครับเดินดีนะครับสำหรับสูตร5บางครั้งก็สูตร4บ้างนะครับนี่นะครับก็เอาเลข4ตัวนั้นมาจัดเป็นเซต2ตัวนะครับก็จะได้เซต05นะครับเข้า05ไปนะครับสถิตินะครับที่โชว์ตรงนี้12งวดนะครับก็เข้า10งวดนะครับ 83.33% ตัดเกรดก็เกรด4เลยนะครับผมพลาดเพียงแค่2งวดเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาคำนวณงวดนี้กันนะครับวันที่1สิงหาคมนะครับก็ใช้งวดของวันที่ที่ผ่านมานะครับใช้งวดของวันที่16กรกฎาคมนะครับก็620405นะครับ620405นะครับรางวัลที่1ของงวดที่ผ่านมานะครับก็คำนวณแล้วออกมาได้6846สำหรับ4ตัวแรกนะครับชนกันที่เลข6นะครับผมแล้วก็อีก1ตัวนะครับที่อยู่บนหัวอินทรีย์นะครับก็ใช้หลักแสนบวกหลักพันบวกหลักสิบแล้วก็บวกหลักหน่วยนะครับของรางวัลที่1ก็ได้เป็นตัวเลข1นะครับดูชุดตรงนี้จะมี6 8 4 6แล้วก็1นะครับก็ชนกันที่เลข6นะครับก็จะเหลือตัวเลข4ตัวอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับ6 8 4 1นะครับเดี๋ยวเราไปจัดเป็นเซต2ตัวกันนะครับว่าวันที่1สิงหาคมนี้นะครับสูตร5ของเรานะครับจะจัดเป็นเซต2ตัวแล้วได้ตัวเลขไหนบ้างนะครับน่าติดตามนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมนี่นะครับก็เป็นสูตร5นะครับที่เราจะนำมาจัดเป็นเซต2ตัวนะครับก็มี6841นะครับถ้าจัดเป็นเซต2ตัวก็จะได้เป็น68 64แล้วก็61ครับ84 81แล้วก็41อันนี้ก็สามารถที่จะใช้เล่นแบบตรงๆแล้วก็กลับด้วยนะครับแล้วก็สามารถเล่นทั้ง2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างได้ด้วยนะครับก็เดินดีนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรแนะนำเลยนะครับสำหรับสูตร5นะครับวันที่แล้วตั้งชื่อว่าสูตร5ฆ่าทุกสูตรนะครับเพราะว่าเดินดีนะเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับน่าติดตามนะครับเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับที่หวยสถิติขอแนะนำนะครับผมช่วงนี้นะครับขอขอบคุณเรลแลกซี่นะครับตัวนี้เป็นครีมนวดแก้ปวดอักเสบตามข้อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับแมลงสัตว์กัดต่อยก็ใช้ได้นะมีอย.รับรองนะครับ
สารสกัดจากสมุนไพร9ชนิดนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับสารธรรมชาตินะครับเนื้อครีมนะครับชนิดพิเศษเลยนะครับเป็นนาโนเทคโนโลยีนะครับสามารถที่จะซึมได้ลึกซึมได้ไวแล้วก็ออกฤทธิ์นานนะครับก็ใช้ได้ดีเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องหวยสถิติด้วยนะครับกด Subscribe ให้หวยสถิติด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับขอให้ถูกหวยร่ำรวยขอให้โชคดีเฮงๆนะครับมีเงินใช้ตลอดทั้งปีครับซื้อหวยก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้หวยสถิติต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ